น่ใจนะน่าจะรู้เองนะมันโล่งเลยล่ะโล่งนะแน่ใจนะโล่งหมดไหมให้เข้าใจแต่ตาเนี่ยมันก็มองไม่ค่อยเห็นไปหาตาอีกแล้วไม่เป็นไรตกลงหายแน่นะซ้ายขวาเนี่ยซ้ายเนี่ยแน่นะโล่งนะโอเคเอาต่อไปตาโทษครับเอาแล้วถามว่าตาสว่างหรือยังโยมโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บตาสว่างยังครับโหแจ่มแจ่มจ้ะแจ่มแปลว่าอะไรมันก็เห็นลงแล้วล่ะเหรอทุกทีมองไม่ให้เห็นแล้วมันเลืองลางหมดเลยโหเป็นมาตั้ง5ปีใช่แล้วมากมันเป็นเนี่ยช่วงขาเนี่ยเป็นหมดเลยเหรอขาไปหมดก็ทำงานไม่ได้ทั้งนั้นน่ะก็ทนไปทนไปทำทำแบบทนไปกินอยู่กินยาบ้างไหมเนี่ยยานะต้องกินตลอดเลยยาอะไรที่กินยาพวกยาแก้ปวดยาปวดด้วยเหรอต่อไปจะกินมันอีกไหมทั้งนั้นถ้าหายก็ไม่กินโอเคนะจ้ะโอเคนะต่อไปเลิกอย่าไปกินมันก็ไม่ยากกินหรอกมันโอเคนะพอถ้าหายแล้วนะก็ไม่กินมันถูกต้องครับเข้าใจละดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะกี่เปอร์เซ็นต์บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ5%5%แน่ใจแน่ใจเดาป่ะมันดีขึ้นหน่อยหน่อยดิฮะมันก็ดีขึ้นแล้วอ่ะดีกว่าเก่าอ่ะเอางี้เรามีก้อนหิน10ก้อนเราแบกก้อนหิน10ก้อนที่บอกว่าดีหรือว่าหายนะมันหายไปกี่ก้อนครับมันหายไปกี่ก้อนอ่ะหายไปกี่ก้อนฮะหายไปกี่ก้อนหาย10ก้อนใช่เหรอแน่ใจนะถ้ามันดีเนี่ยแน่ใจนะผมว่าเราแน่ใจก็คือแน่ใจแน่ใจนะต้องการความแน่ใจไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เชื่อเพราะมันจะกลายเป็นความเชื่อเชื่อว่าลุงหงอกโอ้โหเป็นหมอเทวดาบ้าบอคอโป ไม่เอาเข้าใจไหมครับโอเคไหมต้องการให้เชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่ไม่เชื่อลุงหงอกไว้งั้นไว้พูดหรอกฟังต้องการให้เชื่อมั่นในตัวเองว่ามันปวดจริงมันหายจริงตรงนั้นเข้าใจไหมครับไม่ต้องมาเชื่อมั่นลุงหงอกโอเคนะลุงหงอกเป็นลุงหงอกไม่ต้องมาเชื่อมั่นแทนลุงหงอกแทนโอเคไหมครับต้องเข้าใจภาษาผมให้ได้และภาษาผมมันจะยั่งยืนโอเคไหมต่อไปกำลังขุดดินฟันหญ้ามันปวดเฮ้ยลุงหงอกช่วยด้วยเดี๋ยวแค่นั้นก็จบแล้วเห็นไหมไม่รู้ลุงหงอกอยู่ไหนก็ช่วยด้วยประมาณนั้นนะครับถ้ามันไปได้ถึงขนาดนั้นมันก็ยิ่งดีสิครับก็ดีสิโอเคนะเข้าใจนะจ้ะผมมองหน้าตลอดนะจะเลยผมจะมองตลอดเวลาผมเอาจริงคนผมจะมองตลอดนะครับผมไม่หลบนะโอเคตัวลงก็เอา 95% กันแล้วกันนะเอาจบครับไปใครต่อเชิญครับลุกเลยถือมาเลยครับว่ามีไหนครับเอาเลยนั่งชีชอบเจ็บในท้องเจ็บในท้องนั่งพิงก็สบายเลยนาทีนี้เจ็บอยู่ไหมครับไม่เจอไปหาหมอเขาก็ไม่เจอดีแล้วที่เข้าหมอไม่เจอดีแล้วที่หมอเขาไม่เจอโอเคครับแต่เคยพอดีเคยไปตัดมดลูกทิ้งพิงให้เต็มร้อยไปเลยครับเดี๋ยวจะหายเองพิงพิงไปถ้ามันปวดท้องเจ็บท้องเนี่ยเอานิ้วแตะนิ้วเดียวครับมันอยู่จุดไหนครับโอเคทราบแล้วพอถอดรองเท้าซะเลยครับขอโทษนะคะปวดตึงนั่งให้สบายนั่งให้สบายไม่ต้องพูดเรื่องอื่นมันจะไปหมดร่างกายมันจะเคลื่อนตัว
สองมือเปล่าผมตั้งแต่ชีวิตสาวมันจะไปถึงตัวพร้อมกันทั้งหมดมันเป็นพลังที่มหัศจรรย์ครับหายใจไว้อย่าเกรงตัวนะครับสังเกตท้องไอ้ที่ตึงจะหย่อนอย่าเกรงนะอย่าเกรงทั้งเกรงก็คือว่าเป็นคู่ต่อสู้กันคู่ต่อสู้กันก็คือความเกรงอย่าเกรงอ่อนเขาไว้เจ็บแล้วบอกครับโทษครับเจ็บแล้วบอกใช่แค่นี้พอครับผมจะรู้ว่าจุดเจ็บคือจุดที่มันบอกผมมันเหมือนจะแทงอยู่ข้างหลังข้างหน้าท้องไม่แน่ใจมันจะไปเองครับไม่ต้องพูดกับผมไม่ต้องบอกกับผมเลยครับไม่ต้องบอกเลยให้รู้เองดูจุดมันจะหายโทษ นั่นจะหายเองครับเขมวท้องสิครับหลวมยังครับอ่อนแรงไหมในใจนะครับค่ะมันไม่ตึงไม่ตึงนะชัดเจนนะค่ะหยุดพิจารณาเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไม่ใช่วิชาการทางโลกที่เขาเรียนกันไม่ใช่แน่นอนมันเป็นของใหม่สิ่งนี้สิ่งที่พระเจ้าค้นพบสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยสิ่งกำลังทำในเวลานี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบมา 2,000 กว่าปีแล้วถ้าพูดผ่านนักบวชรู้จักกันดีคำว่าปรมัตถสัจจะนี่นะครับคือพลังปรมัตถ์หรือพลังงานแห่งความว่างพลังความว่างลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงออกค้นพบด้วยตัวเองเอามาใช้ได้หลากหลายมากถามว่าพอไหมช่วงล่างขยับเองครับผมล้างมือก่อนครับขยับเองเดินก่อนก็ได้ครับเดินเช็คครับค่ะเดินวนไปเดินไปไหนนั่นก็เดินจงกรมจงอะไรก็ว่ากันไปนู่นนะผมล้างมือเสร็จพอดีผมเสร็จพอดีครับมันจะได้หาข้อแตกต่าง before กับ after ง่ายๆครับไม่ต้องเอาความเชื่อเข้ามาวัดกันเอาความจริงมาวัดกันครับเราต้องก้าวข้ามความเชื่อเพราะมันถึงความจริงครับความจริงของจริงมันมีอยู่จริงๆสิ่งนี้นะฮะพุทธศาสนานี้ต้องค้นไปให้เจอไปให้ได้ไปให้เจอครับโทษครับต่อไปก็จะมาเรื่องของศีรษะเรื่องตาจะสว่างขึ้นมาดิทุกอย่างจะทำงานได้คล่องตัวขึ้นหลังจากได้รับพลังตรงนี้ไปแล้วความเมื่อยแล้วมันก็จะอยู่ห่างจากเราไปโทษครับโทษครับเอ๊บโทษครับเอ๊บ อย่าสู้ผมนะอ่อนตามโยกแยกดูพลังผมพลังงานบริสุทธิ์ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์จำให้ขึ้นใจเลยคำนี้ลงสายหน้าขวาสุดซ้ายสุดสิครับดีมากสายสุดขวาสุดฟังให้จบครับฟังให้เข้าใจอ้าวหลวงพ่อมาแล้วซ้ายสุดขวาสุดอย่านิ่งครับทำไปครับอย่านิ่งอยู่กับตัวเองฮะซ้ายสุดขวาสุดอย่าลืมสุดซ้ายสุดขวาเออผมพูดแค่นี้จะเข้าใจเออโทษครับปึ๊บป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกครับทีนี้โทษครับไปแล้วครับปุ๊บโอเคครับต่อไปก็จะไม่เป็นอีกแล้วเก็บขยับดูสิครับว่าโอไหมเต็มร้อยเลยให้มันสุดขั้วโลกไปเลยครับมันเบาห
อยากหายจากอาการที่เคยเป็นฟังให้ดีครับภาษาผมฟังให้ดี